วัสดีครับอยู่ผมบอสพีซีเช่นเคยครับทักทายทุกคนด้วยครับทักทายทุกคนด้วยครับวันนี้ก็มารีวิวคอมพิวเตอร์ครับในงบ 29K ครับหรือว่า 29,900 นะครับ 29,900 เราได้สเปคอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า 29,900 บาทเนี่ยวันนี้ผมหยิบจับอะไรมาอ่ะโอเคครับมาดูสเปคกันดีกว่าครับว่าเรารีวิวอะไรกันวันนี้เคสเป็นของ IT Sonas Hybrid นะครับวันนี้นะครับผมพัดลมหน้า3ตัวล่าง2ตัวแล้วก็หลังอีก1ตัวนะผมสเปคภายในเครื่องนี้ครับ CPU เป็น Ryzen 5ครับ 4600G ครับ6 คอร์ 12 เทรดเทอร์โบ 4.2 ออนบอร์ด Vega 7แรมเป็น 16GB DDR4 บัส 3,200 มาพร้อมกับ NVMe M.2 256GB การ์ดจอครับ RTX 2060 6GB DDR6 จาก MSI Ventus Power Supply 600 วัตต์ของ Eloquo เคสอย่างที่บอกไปมีกระจกปิดให้นะแต่นี้เราเปลือยให้ดูเพื่อให้เห็นดีเทลด้านในเครื่องนะครับผมประมาณนี้จบเรียบร้อยเครื่องพรีเซนต์จบแล้วนะครับผมว่าโอเคสเปคประมาณนี้แล้วที่สำคัญ CPU ตัวนี้มีการ์ดจอออนบอร์ดนั่นหมายความว่าถ้าคุณใช้ไปสักประมาณหนึ่งคุณถอดการ์ดจอตัวนี้ขายแดดหรือจินตนาการว่ามันพังในอนาคตคุณสามารถใช้ CPU ออนบอร์ดได้โดยที่ไม่ต้องมีการ์ดจอแต่มันจะเล่นเกมได้ไม่ดีเท่าในขณะที่มันมีการ์ดจอไม่งงนะนะครับผมอ่ะโอเคเรามาเริ่มที่ไฟ M กันก่อนแล้วกันไฟ M ครับเราปรับเซตติ้งอะไรไงเรามาดูกันก่อนประเทศออริกอนครับผมเป็นสปอนนึงฮะประเทศนี้1920 คูณ 1080 ที่ Full HD ครับ Very High อ่ะ Very High ให้หมดอ่ะตามนี้สุดทุกอย่างที่ Full HD ครับค่านู่นค่านี่ต่างๆสุดทุกดอกที่ Full HD ครับ120เฟรมครับแรมกินไป 12GB โอ้กินแรมเยอะพอสมควรเลย CPU การ์ดจอ60องศา CPU อุณหภูมิ CPU 60องศาอุณหภูมิการ์ดจอ60องศาครับ CPU ใช้งานน้อยครับประมาณ 30-40% แล้วก็การ์ดจอครับใช้งานอยู่ที่ประมาณ 60-70% แค่นั้นเองครับเอาละครับเรามาลุ้นกันว่าผมจะไปถึงรถผมจะไปพาวรถได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ใกล้จะตายแล้วนะครับนี่แหละนี่แหละตัวแรงกูนี่แหละเป็นไงหึก็พอมีตังค์ซื้ออยู่ทำรถน่ะนี่โอ้โหลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเดี๋ยวเติมมันก่อนเติมมันก่อนเดี๋ยวพาไปดูโรงพยาบาลกดตัว U ล็อกรถด้วยนะครับเดี๋ยวรถหายกูล็อกยังมาเนี่ย100กว่าเฟรมยืนพื้นครับสเปคนี้ราคานี้ครับว่าไงพยาบาลอยากจะเซ็กหมู่หรือเซ็กเดี่ยวเราอยากจะเซ็กหมู่หรือเซ็กเดี่ยวลองพูดสิไฟเอ็มประมาณนี้100เฟรมยืนพื้นบวกๆปรับสุดนะครับต่อไป Call of Duty Warzone ปรับเป็นสุดทั้งหมดที่ Full HD ครับอะไรผมจะเปิดทุกอย่างเปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดแล้วเกมจะเด้งรอบหนึ่งอันนี้เปิดให้หมดอ่ะโอเคทุกอย่างผมเปิดหมดสุดหมดที่ Full HD นี่ครับร้อยเอ้ยตกน้ำเอ้ยตกน้ำตายเลยเหรอเอ้ามันว่ายน้ำไม่เป็นเหรอวะโอ้ยเกมโง่ไอ้เหี้ยพับซียังว่าว่ายน้ำได้เอ้ยมึงทำแม่งกันหลองก้องขี้หมาทำทุกอย่างสมจริงหมดตกน้ำแทนที่จะว่ายน้ำเป็นไอ้เหี้ยเป็นถึงทหารถือปงถือปืนว่ายน้ำไม่เป็นแม่งจังไรจริงเลยครับเพื่อนไปนู่นนะ100กว่าเฟรมครับยืนพื้นแรมกิน 13GB ครับอุณหภูมิการ์ดจออุณหภูมิ CPU 60องศาโดยประมาณครับอันต้าทั้งหมดFull HD ทุกอย่างอันต้าทั้งหมดนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับPUBG ยืนพื้นนิ่งอยู่ที่ประมาณ90เฟรม100เฟรมตามจังหวะตามเหลี่ยมเกมลองมองดินอันนี้ก็คืออันต้านะครับ120เฟรมมองฟ้า160 170ประมาณนี้เล่นจริง90 100เฟรมโดยประมาณโดยเฉลี่ยอันนี้คืออันต้านะครับเดี๋ยวลองปรับสูงให้ดูนะครับเป็นไฮทั้งหมดปรับลองเล่นดูเป็นยังไงอันนี้คือไฮทั้งหมดครับลองจากอันต้าครับประมาณนี้อันนี้คือปรับไฮก็ลองดูลองพิจารณาดูว่าแรมกินเท่านี้นะเฟรมเรทวิ่งเท่านี้นะ120เฟรมนะนู่นนั่นนี่นะแล้วกูยิงใครตายบ้างอย่างวะอันนี้ศพที่หนึ่งป่ะชิบหายแล้วกูยิงใครตายบ้างอย่างวะเนี่ยมัวแต่คุยเนี่ยประมาณนี้สำหรับ Player Anno Battleground นะครับหรือว่า PUBG ต่อไป Forza Horizon สุดทุกดอกครับที่ Full HD
มันดันไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้คือค่าสูงสุดของมันแล้วอันต้าคะกับ Extreme Extreme คือสูงสุดของ Forza Horizon 90เฟรมโดยประมาณ90ปลายๆครับเดี๋ยวจะพยายามคอนโทรลรถดูนะครับนี่แตะปึ๊บอ่ะเลียไปโอเคไม่ต้องแตะไปได้เลยไม่แตะก็จะชิบหายง่ายครับเล่นค่อนข้างยากครับเกมนี้แต่ถ้าทำความเข้าใจกับมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของชีวิตคนเราครับการปี้สาวก็เช่นกันแม่เดียวโอเคอันนี้คือ Forza Horizon ปรับสุดที่ Extreme คะกับ Anta นะครับนะครับแต่เกมสุดท้าย Valorant ปรับเป็น High ทั้งหมดสุดทุกอย่างนะครับวาโล200เฟรมแรมกิน 6.8 CPU ทำงานที่ 30% ทั้งการ์ดจอและ CPU อุณหภูมิทั้งการ์ดจอและ CPU อยู่เท่ากันที่ 50% แค่นั้นเองครับมันเป็นเกมที่ไม่แดกสเปคเท่าไหร่นะเกมนี้ต่อให้ปรับสุดยังไงก็ไม่กินสเปคครับกินมันกินอยู่แล้วแหละแต่มันกินไม่เยอะผมใช้คำนี้แล้วกันครับเขาเรียกอยู่อ่ะประมาณนี้ก็ฝากเครื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยสำหรับใครที่งบประมาณนี้ก็ลองเก็บเครื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็โปรส่วนลดต่างๆลองทักมาถามแอดมินได้เลยว่าวันนี้มีโปรอะไรบ้างเครื่องนี้ลดได้เท่าไหร่ครับอะไรเงี้ยเนาะก็ลองมาคุยกันได้นะครับสิ่งสุดท้ายคือเรื่องบริการหลังการขายครับตอบแชทครับ2โมงเช้าถึงตี3ในทุกวันรับสายในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือ2โมงเช้าถึงตี3คุณโทรมารับสายแน่นอนแต่โทรมากวนตีนนะโทรมาสอบถามอะไรเงี้ยได้ปกติ2โมงเช้าถึงตี3ตอบแชท2โมงเช้าถึงตี3ต้องการความช่วยเหลือ2โมงเช้าถึงตี3ปรึกษาได้แน่นอนนะครับเสียเปลี่ยนสวนไม่ต้องรอเคลมเครื่องนี้ซื้อไปการ์ดจอพังใน1ปีส่งมาเปลี่ยนเอาการ์ดจอตัวใหม่ถ้าเทียบกับหลายๆร้านคุณต้องรอเคลมเป็นเดือนนะผมบอกก่อนดังนั้นแล้วอย่ามองแค่ราคาผมอาจจะเวอร์อาจจะสูงกว่าร้านนี้อาจจะสูงกว่าร้านนั้นแต่ดูด้วยว่าคุณได้อะไรกลับไปคุณได้อะไรตอบแทนจากในราคาที่มันสูงกว่านะผมวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากฝากร้านบอพีซีในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ